สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับผ่านการฝากขังมา3ผลัดแล้วสำหรับชัยพลยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการเรียกตัวชัยพลนำส่งอัยการซักทีกลัวใจเจ้าหน้าที่จริงๆกลัวว่าจะทำให้ชัยพลหลุดฝากขังและอายเขาตายเลยคำว่าหลุดฝากขังคือพอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วทางเจ้าพนักงานมีอำนาจนำผู้ต้องหาฝากขังได้7ผลัดผลัดละ12วันภายในเวลาฝากขังจะต้องให้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลถ้าสั่งฟ้องต่อศาลไม่ทันก็เท่ากับหมดอำนาจในการกักตัวผู้ต้องหาเรียกว่าหลุดฝากขังแต่ทั้งนี้ถ้าอัยการตรวจสำนวนเสร็จเมื่อไหร่ก็สามารถสั่งฟ้องใหม่ได้ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าหลุดฝากขังหมายถึงคดีสิ้นสุดนะครับถือว่าชัยพลนี่โชคดีที่ได้ทนายเก่งสามารถยื่นเรื่องประกันตัวต่อศาลได้สำเร็จไม่งั้นตาชัยพลได้นอนตบยุงเล่นในเรือนจำครบ84วันแน่นอนซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าหลุดฝากขังได้เงินประกันตัวคืนหรือเปล่าถัดมาก็บอกว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาการฝากขังสามารถยื่นเรื่องของเงินคืนได้ครับถัดมานะครับบอกว่าเจริญพรคาดว่าคงดันทุรังส่งฟ้องก่อนแน่ๆใช่ไหมหนอถัดมานะครับบอกว่าเสียหน้าได้ที่ไหนล่ะครับถัดมานะครับบอกว่ามีหลักฐานแน่นหนาซินโครตรอนจนสามารถออกหมายจับได้ควรส่งให้อัยการสั่งฟ้องตั้งแต่ฝากขังผลัดแรกแล้วถัดมานะครับบอกว่าทนายที่เต็มที่กับงานลูกความก็จะได้รับสิ่งดีๆลูกความผิดถูกผมไม่รู้แต่อยากให้มีทนายแบบนี้มากๆในบ้านเมืองเราถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ลุงพลและทีมทนายขอให้หลุดการฝากขังค่ะถัดมานะครับบอกว่าหลุดคดีเลยดีกว่าครับถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะขอภาวนาให้ลุงพลหลุดทุกคดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าการหลุดการฝากขังบางครั้งตำรวจอาจจะมีอะไรที่มันจะทำให้เราตกใจรอบสองก็เป็นได้นะครับผมไม่เชื่อใจของตำรวจมากเท่าไหร่แต่พอเจอทนายมือหนึ่งระดับประเทศจนตำรวจไทยไปไม่เป็นเหมือนกันครับพี่น้องถัดมานะครับบอกว่าไม่ค่อยได้เม้นค่ะแต่ดูแล้วทนายเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะรู้สึกค่ะถัดมานะครับบอกว่าทีมงานทนายนั้นสุดยอดค่ะจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอย่างน่าสนใจดังนี้ครับการสู้คดีเพื่อคนที่เป็นรองมันไม่ง่ายเลยครับยิ่งบางครั้งลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคดีได้รับความสนใจจากประชาชนแรงกดดันทั้งจากสังคมและข้อกฎหมายต่างๆเป็นสิ่งที่ลูกความและทนายต้องแบกรับแต่สิ่งหนึ่งที่มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตการเป็นทนายของผมคือการที่ลูกความได้รับความยุติธรรมจากคดีและสิ่งที่ผมมีให้ลูกความทุกคนคือผมจะไม่ทอดทิ้งคดีและสู้ไปจนถึงปลายของอุโมงค์ถ้าคิดจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันแล้วชนะก็ชนะไปด้วยกันเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันครับสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายและทีมงานทุกท่านสู้ไปด้วยกันค่ะถัดมานะครับบอกว่านึกถึงภาพทนายตั้มหมวดจรูนและป้าลาวันเหมือนกันเดะเลยค่ะภาพนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะสู้ไปด้วยกันจากใจคนใต้แหลงไหลให้เทือนชู่ชู่ถัดมานะครับบอกว่ารักและศรัทธาทนายตั้มเสมออ่านโพสต์นี้
แอดคมน้ำตาซึมทนายตั้มไม่เคยเจอกันอายุน้อยกว่าแต่ทำไมคนอายุมากกว่ารักและศรัทธาได้อย่างมากมายรักแล้วรักเลยตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกเส้นทางของทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าแต่ดีที่ฝั่งพี่ตั้มไม่ทิ้งลูกความแต่บางฝั่งน่ะหาแสงพอจวนตัวก็ทิ้งเขาครับค่อยดูฮ่าฮ่าฮ่าการมองคดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคนมักจะมองแค่เปลือกผลมันมองที่แก่นครับเมื่อเปลือกถูกกระเทาะเนื้อแท้จะปรากฏครับถัดมานะครับบอกว่าพี่เคยพูดกับแฟนว่าทนายตั้มทำทุกอย่างให้ลูกความจริงๆให้อุ่นใจคลายกังวลปกป้องลูกความไม่ผิดและถูกรังแกศรัทธาลูกผู้ชายคนนี้ที่สุดถัดมานะครับบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นเสมอสู้ๆค่ะทนายของประชาชนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ Hashtag วิเคราะห์ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่จุดพลุฉลองหมายจับชัยพลครบ1เดือนดังระเบิดระเบ้อกระหึ่มกล้องไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนพอสิ้นเสียงหมดแสงทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมเงียบเชียบแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยว่าสำนวนไปถึงไหนใกล้สำเร็จหรือยังและที่สำคัญผ่านฝากขังมาหลายผลัดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะมีหมายเรียกนำตัวชัยพลส่งอัยการเลยทั้งที่การร้องขอสอบเพิ่มของฝ่ายชัยพลโดยทนายสิทธาได้สอบสำเร็จไปแล้วสำนวนที่ทำมาเป็นปีน่าจะมีทุกอย่างครบถ้วนยังไม่คลอดสักทีอีชั้นละกลัวมันจะตายทั้งกรมจริงๆฮ่าฮ่าอย่างไรเสียทางทีมตำรวจฝีมือเยี่ยมคงต้องเร่งจ้ำกันเต็มฝีจักเพราะฝากขังได้7ผลัดหากอาทิตย์หน้ายังไม่เรียกชัยพลไปนำส่งอัยการเกรงว่าเหลือเวลาให้อัยการดูสำนวนเพียง1เดือนเศษท่าทางจะไม่ทันเพราะที่ตำรวจยังทำมาเป็นปีจะเร่งให้อัยการตรวจสำนวนหนาเตอะหลักฐานเพียบพยานพรึบในเดือนเดียวคงจะยากงานนี้อีชั้นว่าครบ7ผลัดแล้วน่าจะยังไม่เสร็จหลุดฝากขังแน่นอนเอาใจช่วยทางตำรวจให้สรุปสำนวนไวๆนะคะหลุดฝากขังไปละขายหน้าแย่เว้นแต่ว่าจะจงใจถ่วงให้อัยการเหลือเวลาน้อยๆแล้วบีบให้อัยการสั่งฟ้องไปก่อนค่อยตรวจสำนวนทีหลังอย่านะบดีหาทำเด้อค่ะบุหลันบาลานสีความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับมีคนดีคนหนึ่งบอกทนายพูดตลกล้อเล่นไม่น่าเชื่อถือทนายพูดเหน็บแนมผู้สาวขาเลาะกย15กับผิดแต่คนพูดลืมคิดนะว่าทนายอยู่เฉยๆไม่ได้ว่าใครทนายพูดตลกพูดเล่นบ้างน่ะผิดอะไรน่าเชื่อถือหรือไม่มันอยู่ที่การทำงานทนายบางคนก็พูดเล่นจุกครู่จุกครู่เขาก็น่าเชื่อถือว่าเป็นนักกฎหมายนะเขามีฝีมือผมไม่ได้มองคนแค่เปลือกเหมือนคุณนี่นาอย่ามาตีฝีปากเลยทนายอย่างผมมีงานทำละกันไม่ว่างเหมือนคุณอคติกับคนอื่นตลอดเซ็งเป็ดปูนปูนปลอคนพูดก่อนด่าคนอื่นหันไปดูสันดานตนเองเวลาด่าคนอื่นด้วยนะขอรับว่ามันดีแค่ไหนอุ๊ยขอโทษนะลืมตัวด่าหมาสอพอจนได้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความน่าเชื่อถือของคุณทนายคือไม่เคยพาลูกความไปฟ้องใครเล่นๆและไม่เคยไปฟ้องใครเรื่องไร้สาระ
และมีแต่ทำประโยชน์ช่วยเหลือให้คำแนะนำชาวบ้านในด้านกฎหมายไม่เคยรังแกใครถึงแม้เราจะไม่เคยเจอกันและพูดคุยกันดิฉันก็สัมผัสได้ว่าคุณทนายเป็นทนายความที่น่าเชื่อถือและน่ารักสำหรับดิฉันค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายสมเกียรติเป็นทนายมีงานมีการทำล้นมือนะจ๊ะไม่มานั่งชุกครู่เล่นๆไปวันๆเด้อทนายดีมีคุณภาพคุยเล่นบ้างขำบ้างก็ไม่เห็นแปลกเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่แปลกคือคนที่จ้องจับผิดคนอื่นนี่แหละ